่สุดก็ได้สาวงามผู้ครองมงกุฎที่สวยด้วยความสามารถและโอกาสของการก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss Tourism World Thailand 2020ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาณ CDC Kister Design Center กรุงเทพและสาวงามผู้ที่ชนะใจคณะกรรมการนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมกับตำแหน่งอันทรงเกียรติพร้อมมงกุฎแห่งเกียรติยศและได้เป็นตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวไปร่วมประกวด Miss Tourism World คือน้องแพรวพัฒนาพรศรีพัฒน์ประสิทธิ์นั่นเองค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เห็นศักยภาพของแพรวค่ะที่จะดำรงตำแหน่ง Miss Tourism World Thailand ค่ะตื่นเต้นพอสมควรค่ะก็แบบขาสั่นเล็กน้อยค่ะตอนเชิญชุดราตรีแต่ก็แพลก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจเชียร์แพลตั้งแต่วันแรกที่แพลสมัครเลยแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นทูตการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ทุกคนคอยให้กำลังใจแพลสนับสนุนแพลทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่คอยสนับสนุนแพลมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีคนข้างหลังเนี่ยก็คือแพลก็ไม่ได้มาถึงได้วันนี้ค่ะหลังจากการเสร็จนี่ก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ได้ตำแหน่งเนี่ยผมมองว่าเหมาะสมมากนะครับเพราะว่าเวทีเราก่อนอื่นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเป็นเวทีที่แตกต่างจากเวทีอื่นนะครับเวทีอื่นอาจจะเน้นเรื่องของความงามเป็นหลักแต่เวทีเราเนี่ยเราเน้นเรื่องของความสามารถนะครับเรื่องของแนวคิด attitude ต่างๆนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นคนที่สามารถที่จะถ่ายทอดนะความสวยงามของประเทศไทยความดีงามของคนไทยเนี่ยนะครับไปสู่สายตาไม่ว่าจะเป็นคนในชาตินะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้องแพรวเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีคุณสมบัตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องแพรวเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของกีฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน้องแพรวเป็นคนที่เหมาะสมมากๆครับตัดสินยากนะฮะเพราะว่าเวทีของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามานะครับเราไม่จำกัดเราลดทอนข้อจำกัดไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนสูงเรื่องของอะไรล่ะหลายๆเรื่องที่เวทีอื่นเขามีข้อจำกัดกันนะครับเราต้องการให้เวทีของเราเนี่ยเปิดโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์มากมายนะครับในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแนวความคิดนะครับของความสวยของคนไทยอยากจะให้มารู้สึกว่าเราสวยด้วยสติปัญญานะครับสวยด้วยความมั่นใจแล้วก็ความสามารถมากกว่าครับน้องๆเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาอยู่กับMiss Tourism World Thailand เนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆก็จะมีภารกิจในการที่จะส่งเสริมโปรโมตนะฮะท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆซึ่งน้องๆ77คนเนี่ยก็เป็นทูตแต่ละจังหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทีเนี้ยเราประกวดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับให้กับรัฐบาลให้กับประชาชนชาวไทยนะครับที่จะเผยแพร่การท่องเที่ยวนะครับการของประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นการสร้างรายได้ GDP เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับประมาณสัก 18.4% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดโควิดมานี่ครับยิ่งจำเป็นใหญ่ๆนะจำเป็นมากนะฮะที่จะต้องพึ่งพาน้องๆคนรุ่นใหม่ในการช่วยเผยแพร่นะครับซึ่งเราต้องการให้น้องๆเนี่ยอยู่ในโลกของอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้สามารถที่จะน้องๆก็อาจจะสื่อสารได้ทั่วโลกครับโดยผ่านโซเชียลครับทางคุณจ๋าเนี่ยครับก็วางโครงการไว้แล้วล่ะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ตัวแทนของประเทศไทยต้องส่งไปประกวด Miss Tourism World อยู่แล้วเราต้องบอกว่าเราพบเจอน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนตั้งแต่วันแรกนะคะจนวันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็น้องแพลวเองเนี่ยเรียกว่าเป็น Miss Tourism World Thailand ต้นแบบของเราที่เราอยากจะบอกว่าฉีกทุกกฎของเวทีการประกวดมากกว่าความงามคือความสามารถแล้วเราอยากจะให้น้องแพลวเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจในการทำดีทำเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในการเรียนกิจกรรมนะคะแล้วก็ทัศนคติที่ดีด้วยค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เชื่อมั่นนะคะในความพยายามของแพลวค่ะตั้งแต่วันแรกที่แพลวมาสมัครก็ได้รับpositive vibe จากทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆในกองก็น่ารักกันมากคือตอนที่เวิร์กช็อปกันร้องไห้หัวเราะอะไรด้วยกันผ่านกันมาหมดแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแพลวค่ะ